อีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับวันเพ็ญเดือน12เป็นวันที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศจะเข้าการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงนะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าการลอยกระทงนั้นประเพณีดั้งเดิมของประเทศไทยของเราจุดประสงค์ของการที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนะครับก็คือการที่พวกเรานั้นจะขอขมาพระแม่คงคานะครับแล้วก็ขอบคุณสายน้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาหัวใจสำคัญคือการขอโทษและขอบคุณปีนี้ก็เช่นกันครับเรามาร่วมกันขอบคุณแล้วก็ขอโทษพระแม่คงคาด้วยการใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอะไรที่ผลิตจากโฟมหรือผลิตจากวัสดุที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำขอให้เลิกใช้ขอให้ลดการใช้มาใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นและที่สำคัญไม่จำเป็นต้องลอยกันทุกคนนะครับครอบครัวละ1กระทงหรือไปกันในหมู่เพื่อนฝูงนะครับกลุ่มละ1กระทงก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งการทำบุญอยู่ที่ใจครับไม่ได้อยู่ที่สิ่งของเพราะถ้าหากพี่น้องประชาชนคนไทย67ล้านคนพร้อมใจกันลอยกระทงคนละ1กระทงเราจะมีกระทงอยู่ในแม่น้ำลำคลองทั่วประเทศ67ล้านกระทงช่วยกันลดปริมาณกระทงครับเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนครับที่ช่วยกันลดปริมาณกระทงลงไปได้อย่างมหาศาลปีนี้มาช่วยกันลดเหมือนเดิมและมาขอขมาพระแม่คงคาและขอบคุณแม่น้ำของพวกเรากันครับ